นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวัดปัญเยขันคุณยศักดิ์นักมัตตังอาคัมมิสติอุทัพพินทุนิปาเตระอุทัพคุมโภปินภูรติภูรติปีโลคุณยศักดิ์โขกังโขกังปิอาสิตันตีนักโอกาสปัจจุบันจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินดาวรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อเป็นเพื่อนตลอดศรัทธาประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวดนี้จะแสดงถึงการทำบุญก็แลดูเรื่องบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการนี้สำคัญนะบุญกิริยาวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนากำหนดอยู่ด้วยกัน3หลักคือเป็นทานละไม่บุญสำเร็จแล้วด้วยการให้ทาน2ศีลละไม่บุญสำเร็จแล้วด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่เป็นประการที่3บุญสำเร็จแล้วด้วยการเจริญจิตภาวนาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบุญกิริยาวัตถุนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงยิ่งสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาในวันพระนี้ว่ามาวะปัญเยตัดบุญยะตัดเป็นอาทิซึ่งแปลความออกออกเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยตัดไม่ได้ผลแม้ว่าน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยดทีละหยดผู้มีปัญญาสะสมบุญทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญนั้นมีหัวข้อพอสังเกตแต่เพียงเท่านี้เมื่อหน้าต่อจากนี้ไปจะได้อธิบายขยายความตามพระพุทธภาษิตต่อไปในพระธรรมเทศนาดังนี้จะแสดงถึงอานิสงส์ของการทำบุญประเภทหนึ่งก็คือทานละไม่บุญสำเร็จแล้วด้วยการให้ทานเป็นประการเดียวในวันนี้จะแสดงเป็นบุคลาธิฐานยกตัวอย่างการทำทานในครั้งพระพุทธการมาแสดงการทำทานนี้จัดว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีตัวอย่างในสมัยหนึ่งทั้งในพระศาสนาพระจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองพาราณสีบุรุษผู้นี้เป็นคนเห็นใจไร้ที่พึ่งจึงหาที่พึ่งโดยเข้าไปหาเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีผู้นี้ชื่อว่าสิริธรรมเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินแปดสิบโกด้วยกันแล้วก็ไปอยู่เป็นคนรับใช้อาศัยอยู่ในสำนักของท่านวันหนึ่งเศรษฐีจึงถามว่าคุณมีความรู้อะไรบ้างบุรุษยากจนเห็นใจผู้นั้นจึงตอบอย่างอ่อนน้อมของตนว่าก็ผมไม่มีความรู้อะไรเลยครับเศรษฐีจึงบอกว่าให้ไปเป็นคนสวนมารักษาไร่รักษาหญ้าท่านจะให้อาหารวันละหม้อวันละหม้อจำเดินแต่นั้นมาบุรุษผู้ยากจนคนนั้นจึงมีชื่อปรากฏว่าสิงห์ปาระบุรุษวันหนึ่งเป็นวันว่างงานบุรุษนั้นจึงมีความคิดสำเนียกอยู่ในใจว่าตัวเรานี้นั้นเป็นคนยากจนซึ่งดีเช่นนี้ก็เพราะชาติปางก่อนไม่ได้ทำทานทานกุศลอันใดเลยชาตินี้จึงตกอยู่ในฐานะคนรับใช้คนอื่นแล้วก็ยากจนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีสมบัติพัฒนาใดๆทั้งสิ้นเมื่อสังเวียนอยู่ในใจเช่นนี้แล้วจึงแบ่งอาหารที่เศรษฐีให้ในวันหนึ่งวันหนึ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งนั้นมีจิตถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ที่เที่ยวบินธรรมะทุกเช้าส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับตนเองรับประทานก็ด้วยเนธาผลทานของเขาที่แลมหาเศรษฐีจึงให้อาหารเพิ่มขึ้นเป็นสองส่วนนิมนาปาระภูรุษก็แบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนแล้วถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่งให้แก่คนชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเองเขาทำอย่างนี้จนสิ้นกาลนานต่อมานั้นมีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันทำบุญใหญ่ผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็พากันเข้าวัดอย่างสุดโต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิริธรรมเศรษฐีผู้เป็นนายของผู้ยากจนเห็นใจผู้นี้ได้ประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบเพื่อที่จะได้มีส่วนในการทำทานทั้งนี้จินนาภาระผู้หลุดผู้เลื่อมใสอยู่แต่เดิมแล้วก็มีใจที่อยากจะทำทานเพราะทานอันนี้เห็นจะเป็นทานอันประเสริฐเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นทานอันยิ่งใหญ่จึงเข้าไปหาเศรษฐีและถามว่าทานนี้มีอานิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีบอกว่ามีอานิสงส์มากมายเกินที่จะพรรณนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญการให้ทานว่าการให้ทานเป็นสิ่งประเสริฐเศรษฐีจึงพูดว่าการให้ทานนี้นำมาซึ่งความสุขเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วผู้ยากจนเห็นใจผู้นี้ก็อยากได้มีส่วนร่วมในทานที่จะทำเศรษฐีจึงตอบว่าอีกเด็กวันจะถึงวันทำบุญปิณฑปาลบุรุษได้ฟังคำของเศรษฐีอย่างนั้นก็กลับบ้านไปอยู่ที่ที่อยู่ของตนแต่เขาสังเกตในใจว่าแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็ยังไม่มีไม่รู้ว่าจะเอาอะไรทำบุญคิดหาอะไรก็คิดไม่ออกหาก็ไม่เห็นคนที่สุดเขาถึงเปลือกผ้าที่ตนนุ่งอยู่นั้นแล้วพับไม่ดีแล้วเย็บใบไม้นุ่งแทนเอาผ้าลูกนั้นไปเที่ยวเร่ขายในตลาดสดชาวตลาดทั้งหลายเขาเห็นอาการของผู้หลุดเช่นนี้ก็พากันหัวเราะยอกเย้ยกันไปทั่วเขาจึงชูมือขึ้นแถลงในตลาดว่าท่านทั้งหลายหยุดก่อนอย่าได้หัวเราะยอกเย้ยในตัวเราเรายากจนจะไม่มีผ้าลูกใดๆถึงจะนุ่งใบไม้แต่ผ้าสีเท่านั้นแหละข้าหน้าเราจะนุ่งผ้าสีพูดแล้วเขาเที่ยวขายผ้าเรื่อยไปจนวาระสุดท้ายเขาก็ขายผ้าได้จริงๆได้เท่ากับราคา1บาทจากไทยทุกวันนี้คือราคา5บาทเขาจึงเอาไปให้เศรษฐีเศรษฐีก็เผยคำพูดขึ้นว่าทานนี้พอแล้วคือการให้ทานนี้ครบแล้วไม่อยากให้บุรุษผู้เห็นใจผู้นี้มีส่วนร่วมด้วยแต่ก็ได้เผยขึ้นว่าทานอยู่อย่างเดียวคือขาดได้ขาดได้ถ้าเย็บผ้าไปอย่างเดียวเงินของคุณพอที่จะซื้อได้ไหมผู้หนุนนั้นคิดว่าได้นี้สามารถจะหน่วงเหนี่ยวผ้าไว้ให้มั่นคงอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีได้ที่พอจะเย็บผ้าแล้วผ้าก็จะกระจัดกระจายกันออกไปถ้าเราเอาได้ไปทำบุญแล้วคงจะมีอานิสงส์มากทีเดียวพอคิดเสร็จแล้วเขาจึงตอบเศรษฐีว่าได้ข้าจะไปหาได้มาให้ท่านเศรษฐีจัดการให้เป็นไปตามก็สาธุการเถิดเลยเห็นว่าปาระบุตรได้ทำกุศลที่บุคคลคนใดบุคคลหนึ่งนั้นทำได้ยากส่วนเทวดาในสวรรค์ชั้นจามาวจรทั้งหกชั้นก็ได้รับรู้ในการทำทานของบุรุษผู้นี้ไปด้วยส่วนพระเจ้ามาราณสีหรือพระราชาได้ทรงกระดับเสียงสาทุกการนั้นก็ตกพระทัยกลัวอันตรายจะมีแก่ชีวิตของพระองค์จึงตรัสถามปุโรหิตและคนใกล้ชิดว่าเขามีเรื่องราวอะไรกันท่านปุโรหิตจึงกล่าวพูดว่าข้าแต่ป่าละออกผู้หลีพระบาทอันตรายจะได้มีแก่พระองค์ก็หาไม่ได้เสียงเอิดเกลิดโกลาหลนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรับรู้ในการทำทานของบุรุษเป็นใจผู้หนึ่งแล้วร้องสาธุการแก่ปิณฑบุรุษผู้ยากจนแต่มีศรัทธาแก่กล้าที่จะข้ามเจ้าข้ามความกนีเพื่อผ้าลุ่มของตนไปมีส่วนในการทำทานยากที่คนทั่วไปจะกระทำได้สมเด็จพระเจ้าปุณณาราณสีได้ทรงสดับคำพูดของปุโรหิตดังนี้
ก็มีพระภัยอินทรีย์ในการทำบุญจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำสินะบุรุษมาเข้าเฝ้าราชบุรุษไปดูสำนักของสินะภาระบุรุษแล้วสินะภาระบุรุษจึงพูดว่าผมเป็นคนยากจนไม่มีผ้าจะนุ่งใบไม้อย่างนี้แหละไม่เป็นการสมควรเลยที่จะเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ราชสมบัติราชบุรุษจึงกราบทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงทราบพระองค์ได้ฟังคำแห่งนั้นก็ทรงยินดีในราชบุรุษให้นำผ้าสาดกราคาแพงถึงแสนตำลึงไปพระราชทานแก่ศิลปาราบุรุษและพระราชทานบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งท้าววัววายและคนไทยทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นพันว่าแก่ศิลปาราบุรุษผู้ยากจนถึงใจผู้นี้และมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ศิลปาราบุรุษดำรงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีผู้หนึ่งในเมืองพารานสีความทุกข์ทนพุทธบริษัททั้งหลายนี่แหละคืออานิสงส์ของการให้ทานการให้ทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าทำทานนี้ต้องทำด้วยใจเมื่อหลังมาจัดใจแล้วการให้ทานย่อมเป็นผลย่อมให้ผลทันตาเลยทีเดียวเมื่อพิจารณาในแง่นี้แล้วเราก็ควรสะสมแต่การดีคือสะสมแต่บุญอันจะทำให้วิบากอันดีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละสมด้วยพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ายาที่สังวะปะเตมีทางทางที่สังละปะเตพระลังกัลยาณการีกันละยานังปาปะการีกันปาปะการบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วด้วยเหตุนี้แหละสาธุชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงมีความมั่นใจในการบำเพ็ญบุญก็เพื่อสร้างความบริสุทธิ์ขึ้นอยู่ในจิตใจของเราแล้วกำจัดความเข้าหมองให้คลายออกไปจากจิตจึงควรบังคับกระทำความดีและบุญนี้อยู่เสมออย่าได้ดูถูกบุญแม้บุญอันน้อยนี้ก็จะเป็นเสบียงของท่านทั้งหลายในวันหน้าสมด้วยพระพุทธภาษิตที่อาตมาภาพยกขึ้นเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาประจำวันธรรมะตะวันนี้ว่ามาวะปัญเยผัดคุณยศนักมัตตังมาทักนิสติอุทะมินทุนิพาเตนะอุทะคุมโภติภูระติภูระติปีโรคุณยศโสกังโสกังติพาจินังซึ่งแปลความออกบอกเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นคุณว่ามีประมาณน้อยจักไม่ได้ผลแม้หม้อน้ำย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยดทีละหยดผู้มีปัญญาสะสมบุญทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มไปด้วยบุญได้ตามที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยปากการะพัดนี้